เดือดเวทบอมมอเตอร์จัดหนักแคมเปญลดเป็นแสนแทง300พร้อมโปรดอก 0% หวังพังงานผู้นำ XEV ทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายพี่คิดกด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับหากย้อนกลับไปประมาณ3ปีที่แล้วค่ายรถจีนยักษ์ใหญ่เจ้าตลาดรถ SUV และกระบะในจีนอย่าง Great Wall Motor หรือ GWM ได้เปิดตัวแบรนด์ในไทยและสร้างเสียงฮือฮาในวงการรถยนต์ด้วยการทุ่มเงินลงทุนมหาศาลซื้อโรงงาน General Motors หรือ GM มูลค่ากว่า 22,600 ล้านบาทเพื่อปาในไทยเป็นหนึ่งในตลาดและฐานการผลิตสำคัญนอกจีนโดยประกาศจะขึ้นเป็นผู้นำในกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้า XEV และได้เปิดตัวรถไปแล้วมากถึง9รุ่นซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นรุ่นที่เป็นความหวังหมู่บ้านของค่ายกับรถ SUV Offroad Style Boxy อย่างแทง300ที่ชาวไทยให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามแต่กระแสอาจไม่ปังอย่างที่คิดวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าทางค่ายจะแก้เกมนี้อย่างไรและจะมีแผนการอะไรซุ่มอยู่เพื่อที่จะขึ้นมาพังงาดได้ตามแผนที่วางไว้ที่สุดจะพาทุกคนไปชมกันครับก่อนอื่นอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งว่าทำไมทั้ง GWM ถึงหมายมั่นปั้นมือให้ทั้ง300เป็นรถ SUV ชูธงอีกรุ่นของทางค่ายที่คนไทยจะต้องเลิฟทั้ง300 HEV เป็นรถที่ทางค่ายตั้งใจให้มีความโดดเด่นทั้งในด้านของดีไซน์และสมรรถนะตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองจะขับไปทำงานส่งลูกขับไปเที่ยวขึ้นเขาลงห้วยขับในชีวิตประจำวันก็สะดวกสบายครบจบในคันเดียวพร้อมรูปทรงที่สะดุดตาขับไปไหนก็มีแต่คนมองว่านี่คือรถอะไรนี่ตัวรถมีมิติความยาว 4.76 เมตรกว้าง 1.93 สูง 1.903 ในมีระยะฐานล้อยาว 2.75 เมตรซึ่งฐานล้อยาวเท่ากับ Delta Fortuner แบบเป๊ะๆดีไซน์ภายนอกมาในแนวคิดแฟชั่นนำสมัยและแข็งแกร่งเกิดจากหน้าดีไซน์ Rectangle สไตล์เหลี่ยมๆตัดขอบด้วย Pinot Black ไฟหน้า LED ทรงกลมตัดด้วยไฟ Determining Light แนวนอนพร้อมโลโก้แท้งที่เห็นมาแต่ไกลเป็นกิโลเพิ่มลุคความเท่ด้วยกันชนหน้าดีไซน์ออฟโรดเชื่อมต่อไปยังบังโคลนขนาดใหญ่และบันไดข้างพร้อมล้ออะลอยขนาด17นิ้วสีดำพร้อมยาง Continental Horse All Terrain ขนาด 265/65/17 ในรุ่นท็อปและดิสเบรกแบบมีครีบระบายความร้อนทั้ง4ล้อด้านบนตัวรถมีราวหลังคาและเสาอากาศแบบครีบฉลามส่วนด้านท้ายสำหรับประตูแบบ Horizontal เปิดแนวนอนพร้อมยางอะไหล่ติดตั้งบนประตูท้ายและกล้องมองหลังที่ซ่อนอยู่บนฝาครอบยางอะไหล่ได้อย่างเนียนกริบดีไซน์ภายในสไตล์พรีเมียมออฟโรดทาง GWM ตั้งใจออกแบบให้มีความหรูทันสมัยกว้างขวางสะดวกสบายคอนโซลหน้าดูหรูหรามองเพลินๆเหมือนรถยุโรปเลยนะแอร์ด้านหน้ายังปรับอุณหภูมิในอิสระซ้ายขวาพร้อมระบบกรองอากาศ PM 2.5 และ Ionizer เพิ่มความพรีเมียมด้วยเบาะหนังแนปป้าและการตกแต่งห้องโดยสารด้วยไฟไดหมึกแอมเบียนไลท์เพิ่มความล้ำสมัยด้วยจอมัดวัดดิจิตอลและจอกลางเอโฟเทนเมนต์ขนาดจอละ 12.3 นิ้วเรียงเชื่อมต่อกันรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีไวเลสชาร์จเจอร์และลำโพง Infinity 8ตำแหน่งพร้อมซับวูฟเฟอร์เอาไว้เปิดเพลงเทียนนี้มีกระหึ่มรอบคันปิดท้ายด้วยนาฬิกาสุดคลาสสิกเพิ่มความหรูหราให้กับห้องโดยสารความสบายในการโดยสารก็จัดเต็มด้วยเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าบอกคนขับปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางพร้อมเมมโมรี่ซีทเวลคัมซีทพร้อมระบบนวดด้านหลังไฟฟ้าส่วนเบาะนั่งข้างคนขับปรับด้วยไฟฟ้า4ทิศทางเบาะหลังสามารถพับได้แบบ 60-40 ช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายได้สูงสุดถึง 1,635 ลิตรเมื่อพับเบาะลงสายขนเยอะไม่ต้องห่วงกันเลยแหละทีนี้คุมพลังเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด2ลิตรพร้อมเทอร์โบแปรผันให้กำลังสูงสุด244แรงม้าแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด106แรงม้า268นิวตันเมตรระบบเกียร์เป็นแบบ9จังหวะสับๆช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระดับเบิลครอสอาร์มด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงก์เพื่อการยึดเกาะถนนและนั่งสบายทั้งในเมืองและนอกเมืองรองรับทุกสถานการณ์ตัวรถมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ถึง7รูปแบบปรับเลือกให้เข้ากับการใช้งานได้ชิลๆจะขับ2ขับ4 4H หรือ 4Low ก็เลือกได้ตามใจพร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายด้านหน้าและหลังรวมไปถึงระบบช่วยกลับรถในพื้นที่แคบอย่างแทงเทิร์น wow. ระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือการขับขี่ถึงแม้จะเป็นรถออฟโรดก็จะเต็มตามสไตล์ GWM มีระบบเด่นๆเช่นIntelligent ACC TJAI ABI CTB WDS LK LDW LCK ELK SCM ADC SSA DLW DPMS ระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติ3รูปแบบทั้งแนวตรงแนวเทียบข้างและแนวเฉียงกล้องรอบคัน360องศาความละเอียดคมชัดระดับเมกะพิกเซลจุดยึดเบาะ Baby Axle Fix พร้อมฟังก์ชันอัจฉริยะการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ผ่านระบบออนไลน์อัจฉริยะ FOTA และ GWM Application ไว้ควบคุมและสั่งการตัวรถจากสมาร์ทโฟนก่อนที่เราจะพาไปดูโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ของทางค่ายกันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับตัวรถให้สเปคมันจุกๆขนาดนี้ทาง GWM เปิดตัวมา2รุ่นย่อยในราคาเริ่มต้น 1,649,000 บาทแต่ก็อาจจะยังไม่ถูกใจแฟนๆสักเท่าไหร่ทางค่ายเลยจัดหนักขออัดโปรโมชั่นฉลองครบรอบ3ปีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยข้อเสนอมูลค่ารวมสูงสุดกว่า 240,000 บาท
พร้อมให้ลูกค้าเลือกรับส่วนลดเงินสดมูลค่าสูงสุด 100,000 บาทหรือดอกเบี้ยพิเศษ 0% เมื่อดาว 25% พ้นนาน48เดือนมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 140,000 บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นรุ่นโปรและ 160,000 บาทสำหรับรุ่นท็อปอัลตร้ารวมถึงฟรีน้ำมันรถมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาทณวันส่งมอบรถเอาให้จุกๆกันไปเลยถ้าเลือกเอาส่วนลด 100,000 บาทแทง300รุ่นโปรจะมีราคาเพียง 1,549,000 บาทถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นที่น่าสนใจมากๆและแทง300รุ่นอัลตร้าจะมีราคาเหลือเพียง 1,699,000 บาทเท่านั้น wow. นอกจากนี้ทางค่ายยังให้ประกันภัยชั้น1พร้อมฟรีค่าแรงค่าอะไหล่เช็คระยะ GWM Pro Service Inclusive GPSI ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและฟรีค่าใช้บริการเทเลเมติกซิมในรถนาน3ปีพร้อมวารันตีตัวรถนาน5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนาน8ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยนะในปี2023ที่ผ่านมาทาง GWM แถลงตัวเลขยอดขายในไทยที่ 12,840 คันโตขึ้น 10% เมื่อเทียบกับยอดขายในปีก่อนหน้าอันดับ1มาจากเจ้าเมี้ยวไฟฟ้าขวัญใจชาวไทยอย่าง Ora Good Cat และ Ora Good Cat GT จำนวน 6,032 คันคิดเป็น 47% ของยอดขายทั้งหมดอันดับ2เป็นของเจ้าสิงโตอารมณ์ดีฮาวาจอเลออนจำนวน 3,199 คันคิดเป็น 25% อันดับ3รถ Compact SUV คันโตฮาวา S6 จำนวน 2,903 คัน 23% และตามมาด้วยรถยนต์ SUV Offroad Premium All New GWM Tank 500 HEV และ Tank 300 HEV จำนวน 296 และ 292 คันตามลำดับรวมกันคิดเป็นประมาณ 5% นี่แหละเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมทาง Great Wall ต้องจัดแคมเปญกระตุ้นยอดขายของแท้ง300ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งส่วนรถยนต์เก่งไฟฟ้า 100% รุ่นเรือธงอย่าง Ora 07ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนมียอดส่งมอบไปแล้ว118คันซึ่งในปี2023ทาง Great Wall Motor ได้เปิดตัวรถไปทั้งหมด4รุ่นถือเป็นการบรรลุเป้าหมายการเปิดตัวรถยนต์9รุ่นภายใน3ปีตามมิชชั่น9 in 3ตามที่ทาง Great Wall เคยประกาศไว้ณตอนเปิดตัวแบรนด์ในไทยส่วนแผนการในอนาคตทางค่ายได้เผยถึงเป้าหมายในการก้าวขึ้นสู่กันเป็นหนึ่งในผู้นำท็อป3แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าในไทยตั้งเป้ายอดขายในปีนี้ที่ 25,000 คันโดยวาง3กลยุทธ์หลักทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ที่จะเปิดตัวรถให้ครบ15รุ่นภายในปี2025ซึ่งในปีนี้จะเปิดตัวรถอย่างน้อย3รุ่นและวางแผนว่าจะมีรถ SUV ไฟฟ้า 100% ด้วยนะด้านการขายมุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและจะขายรถด้วยนโยบายราคาเดียวรวมถึงการต่อยอดธุรกิจรถมือ2 GWM Certified Pre-Owned และจะขยาย Partner Store ให้ครบ101แห่งรวมไปถึงการขยายสถานี DC Fast Charge ให้ครบ55แห่งทั่วประเทศภายในปีนี้และด้านบริการหลังการขายในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภครอบด้านด้วย GWM Smart Service ระบบบริการอัจฉริยะจากทั้งหมดที่เล่ามาจะเห็นได้ว่าทาง Great Wall Motor พยายามเปิดตัวรถหลากหลายรุ่นในหลากหลายเซกเมนต์พร้อมโปรโมชั่นที่ดึงดูดเงินในกระเป๋าของลูกค้ารวมไปถึงการรับฟังเสียงเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาบริการต่างๆในอนาคตก็คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วแหละว่าทางค่ายจะไปถึงฝั่งฝันที่วางไว้หรือเปล่าและรถรุ่นใหม่จะโดนใจลูกค้าชาวไทยแค่ไหนและคุณล่ะครับคิดว่าแท้ง300 Pro นี้ถูกใจคุณแล้วหรือยังหรือสนใจรถรุ่นไหนเป็นพิเศษมาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ